สวัสดีครับวันนี้ก็มารอหลวงตากันอยู่ที่วัดโพนงามบ้านห้วยคอตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดหนองคายรอยต่อกับจังหวัดเลยของอำเภอปากชมก็มาชมบรรยากาศภายในวัดกันนะครับชาวบ้านสาธุชนตำบลบ้านห้วยคอที่รู้ข่าวว่าหลวงตาบุญชื่นจะทุดงมาจำวัดอยู่ที่วัดโพนงามแห่งนี้แต่ก็ดีใจมากต่างนำเสื่อมาปูรอหลวงตากันตั้งแต่หลวงตายังไม่ทุดงมาถึงวัดเลยเพื่อรอกราบสักการะและถวายน้ำกับหลวงตาสักครั้งหนึ่งวัดโพนงามแห่งนี้ก็จะเป็นวัดเล็กๆนะครับที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงซึ่งแวดล้อมไปด้วยขุนเขาและธรรมชาติที่สวยงามสงบร่มรื่นมากบรรยากาศดีส่วนที่เห็นนี้ก็จะเป็นโบสถ์ของวัดโพนงามที่กำลังก่อสร้างอยู่แต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จดีนะครับส่วนที่อยู่ตรงข้ามกันก็คือศาลพ่อปู่พญานาคองค์ดำแสนสิริก็เป็นศาลพญานาคที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงของวัดโพนงามแห่งนี้ซึ่งบริเวณด้านหลังของศาลพญานาคก็จะเป็นริมแม่น้ำโขงข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นเขตฝั่งของสปป.ลาวครับชาวบ้านที่รู้ข่าวว่าหลวงตาบุญชื่นจะมาจำวัดอยู่ที่วัดโพนงามแห่งนี้ต่างก็มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้กราบหลวงตาบุญชื่นสักครั้งหนึ่งวัดโพนงามแห่งนี้เป็นวัดเล็กๆจึงมีพระสงฆ์จำวัดอยู่เพียงแค่รูปเดียวซึ่งมีอายุพรรษาอยู่ที่10พรรษาแล้วเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านตำบลบ้านม่วงและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากหลวงตาบุญชื่นก็ได้ทุดงมาถึงวัดโพนงามเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้หลวงตาดูมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มและมีความสุขมากเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดที่หลวงตาบุญชื่นตั้งใจที่จะมาจำวัดเองโดยที่ทีมงานไม่ได้เป็นคนจัดหาให้แต่อย่างใดโดยหลวงตาได้บอกกับคนสนิทว่าจะแวะพักวัดเล็กๆที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงและอยู่ทางขวามือของเส้นทางที่เดินธุดงค์ในครั้งนี้ทีมงานจึงออกค้นหาวัดดังกล่าวในพื้นที่ใกล้เคียงก็มาพบกับวัดพวนงามตำบลบ้านม่วงแห่งนี้ซึ่งหลวงตาพอรู้ข่าวก็ตกลงที่จะเข้าจำวัดในวัดพวนงามแห่งนี้ทันทีพระสงฆ์เพียงรูปเดียวในวัดแห่งนี้ที่รู้ข่าวว่าหลวงตาจะมาพักจำวัดที่นี่ถึงกับร้องไห้และแสดงอาการดีใจอย่างมากเนื่องจากวัดนี้มีพระจำวัดอยู่เพียงแค่รูปเดียวเท่านั้นจึงเป็นเรื่องที่แปลกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวและความประจวบเหมาะกันพอดีชาวบ้านทุกคนแต่ก็มีความสุขและใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสที่ได้กราบหลวงตาบุญชื่นสักครั้งหนึ่งและได้รับการครอบศีรษะจากหลวงตาบุญชื่นเพื่อเป็นสิริมงคลในครั้งนี้กับภาพบรรยากาศภายในวัดและความศรัทธาของสาธุชนญาติโยมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้มาอัปเดตข่าวสารของหลวงตาบุญชื่นต่อไปว่าพรุ่งนี้จะทุดงไปถึงไหนแล้วจะเข้าเขตจังหวัดเลยหรือไม่ก็วันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ